ถกประเด็นหลังเกมทีมชาติไทยฝ่านรกพลิกเข้าชิงเวียดนามครับพร้อมอัปเดตอาการบาดเจ็บพี่มุ้ยที่ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงจริงๆครับทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีคลิปนี้ครับสนับสนุนโดยเกลเม่ Leave Your Markเอาละครับก็เหมือนเดิมนะครับก่อนจะเริ่มคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและช่วยกันคอมเมนต์หลังจบคลิปเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นให้ช่องของเราด้วยนะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมคุณภาพของทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเราหลังสามารถพลิกนรกกลับมาเป็นฝ่ายเอาชนะทัพเสือเหลืองแห่งอาเซียนทีมชาติมาเลเซียได้ในเกมนัดที่2แบบถอนรากถอนโคนซึ่งเกมนี้ก็สกอร์ถล่มทลายนะครับ3ประตูต่อ0กันเลยทีเดียวซึ่งจากผลการแข่งขันนัดนี้เองทำให้ทีมชาติไทยของเราเป็นฝ่ายเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลรายการ AFF 2022ไปด้วยสกอร์รวม3ประตูต่อ1และเข้าไปชิงกับอริตลอดการทีมชาติเวียดนามได้สำเร็จครับและจากผลงานการเข้าชิงในครั้งนี้ของทีมชาติไทยก็มีประเด็นหลายๆข้อที่น่าหยิบยกมาพูดถึงกันต่อครับประเด็นแรกที่ต้องพูดถึงเลยก็คือการที่ทีมชาติไทยของเราสามารถปลดล็อกอาถรรพ์ไม่ชนะทีมชาติมาเลเซียได้สำเร็จเสียทีครับโดยก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยไม่สามารถเอาชนะมาเลเซียได้เลยตลอด7นัดหลังสุดที่เจอกันครับซึ่งการลบฝันร้ายอันยาวนานครั้งนี้ได้ก็จะเป็นตัวช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมชาติไทยในการเล่นนัดชิงได้แบบเต็มๆเพราะในเมื่อเราผ่านคู่แข่งที่ยากที่สุดในอาเซียนสำหรับเรามาแล้วเนี่ยหลังจากนี้ไม่ว่าทีมไหนก็คงไม่ยากเท่านี้แล้วล่ะครับประเด็นต่อมาที่เราต้องพูดถึงก็คือเรื่องของฟอร์มนักเตะไทยในนัดนี้ครับที่เรียกได้ว่าทุกคนเนี่ยน่าจะนิ่งพร้อมกันมากที่สุดแล้วล่ะครับในทัวร์นาเมนต์นี้นะเพราะตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มไล่ยาวจนมานัดแรกในรอบรองที่พวกเราบุกไปพ่ายมาเลเซีย 1-0 ไม่ว่าผลการแข่งจะออกมาชนะเยอะชนะน้อยจะเสมอหรือแพ้นะครับสิ่งที่เราเห็นกันมาตลอดก็คือนักเตะของเรามีจังหวะจบสกอร์หรือจังหวะต่อบอลที่ขาดๆเกินๆให้เห็นกันอยู่ตลอดครับจากความนิ่งที่หายไปแต่พอเป็นนัดนี้ที่ทุกคนกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีของตัวเองพร้อมกันเราเลยได้เห็นจังหวะการเข้าทำที่ไม่ได้รีบร้อนเหมือนนัดก่อนๆจนนำมาสู่การทำประตูได้ในทั้ง3ลูกเลยนะครับประเด็นที่3ก็คือการที่มาโน่และทีมงานสตาฟทุกคนเนี่ยกลับมาอยู่ในจุดที่ตัดสินใจได้เฉียบขาดอีกครั้งทั้งการจัดตัวและการแก้เกมชนิดที่ว่าโค้ชคิมพันกรของมาเลเซียนะครับที่เขาโม้ไว้ก่อนเกมนะครับว่าเขาเนี่ยเตรียมแผนรับมือไทยมาถึง3แผนก็แก้เกมตามไม่ทันกันเลยแหละครับประเด็นที่4คือการกลับมาร่วมกันเชียร์ทีมชาติไทยแบบเต็มสนามอีกครั้งหนึ่งโดยประเด็นนี้นะครับต้องยกเครดิตให้แฟนบอลไทยทุกคนที่เข้าไปชมเกมในสนามเลยล่ะครับเพราะว่าการเข้าไปส่งเสียงเชียร์ของทุกคนทำให้เห็นแล้วนะครับว่ามีผลต่อจิตใจของนักเตะไทยมากแค่ไหนและมันเนี่ยก็ได้ส่งผลต่อจิตใจของนักเตะมาเลนะครับทำให้เล่นผิดฟอร์มกันไปแบบเต็มๆซึ่งก็หวังว่าเกมนัดชิงนัดที่2เนี่ยจะได้เห็นแฟนบอลไทยเข้าไปช่วยกันเชียร์ทีมชาติไทยเต็มสนามอีกครั้งนึงนะครับส่วนประเด็นที่5เนี่ยอันนี้คือข่าวร้ายของทัพช้างศึกโดยตรงเลยครับพอจากข้อมูลที่เราได้รับมาดูเหมือนว่าสาเหตุของการเปลี่ยนตัวพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาในช่วงครึ่งหลังจะไม่ใช่การเปลี่ยนตัวเพื่อพักนักเตะแต่อย่างใดครับแต่เป็นเพราะว่าพี่มุ้ยเนี่ยมีอาการบาดเจ็บแฮมสตริงและมีโอกาสสูงนะครับที่ทีมชาติไทยจะขาดพี่มุ้ยทั้ง2นัดในเกมนัดชิงกับเวียดนามทำให้กองหน้าของช้างศึกเราเนี่ยจะเหลือแค่พี่ก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนกับเจ้าฟรองนะครับปรเมศวร์อาจวิไลเพียงแค่2คนเท่านั้นครับส่วนในนามสโมสรมันก็มีโอกาสนะครับที่พี่มุ้ยจะพลาดช่วยต้นสังกัดอย่างมีจีปทุมในช่วงต้นเลกที่2ของฟุตบอลไทยลีกครับเอาละครับนี่ก็เป็น5ประเด็นหลังเกมทีมชาติไทยเนี่ยพลิกชะตาเข้าชิงและอัปเดตอาการบาดเจ็บของพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาที่พวกเราดูบันไทยนำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้ครับคิดเห็นยังไงกับทั้ง5ประเด็นเลื่อนลงมาคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ